เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงเล่าอนาคตท่านผู้ฟังครับเรื่องของ ADB นะครับก็เตรียมร่วมมือกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเพื่อสนับสนุนโครงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาคเกษตรบนพื้นที่สูงของประเทศไทยนะครับได้พูดคุยกับคุณเบญจวรรณสิริโพผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับในช่วงเล่าอนาคตครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระเป๋าเดินทางใบใหญ่นะครับจากธนาคารออมสินจำนวน1รางวัลเท่านั้นให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษครับสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมนะครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินได้จัดกิจกรรมช็อปห้างแลกคุ้มสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินนะครับใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด5นะครับตั้งแต่บัดนี้จนถึง30เมษายน2564นะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับจัดกิจกรรมชื่อว่าช็อปห้างแลกคุ้มสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด115ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30เมษายน2564นะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามนะครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้จัดกิจกรรมชื่อว่าช็อปห้างแลกคุ้มสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด115นะครับคำถามคือตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพ.ศ.อะไรนะครับส่งคำตอบมาครับSMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินเพิ่มรางวัลพิเศษสลากออมสินดิจิตอล1ปีจำนวน20รางวัลนะครับรางวัลละ1ล้านบาทในการออกรางวัลจะออก2ครั้งด้วยกันนะครับครั้งละ10รางวัลคือครั้งที่1วันที่16กุมภาพันธ์2564นะครับและครั้งที่2วันที่16มีนาคม2564รวมเป็นเงินรางวัลทั้งหมด20ล้านบาทโดยธนาคารเปิดรับฝากบนแอปพลิเคชัน MyMo เฉพาะบุคคลธรรมดาอายุ15ปีขึ้นไปนะครับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15มีนาคม2564หรือจนกว่าวงเงินฝากจะเต็มจำนวน 20,000 ล้านบาทรับฝากหน่วยละ20บาทนะครับฝากขั้นต่ำ200บาทต่อครั้งและสูงสุด10ล้านบาทนะครับคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับได้มีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ทั้งในส่วนของท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบังนะครับก่อนเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบดังนี้นะครับข้อ1ครับให้ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยปรับลดค่าภาระตู้สินค้าเปล่าขาเข้าผ่านท่าเรือกรุงเทพในอัตรา 1,000 บาทต่อ TEU เป็นระยะเวลานาน3เดือนระหว่างเดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคม2564นี้นะครับรวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นจำนวนเงินประมาณ 5,280,000 บาทข้อ2ครับให้ท่าเรือแหลมฉบังชดเชยค่ายกขนตู้สินค้าให้แก่เอกชนผู้ประกอบการนำเข้าที่ท่าเรือแหลมฉบังนะครับโดยจ่ายส่วนลดคืนในอัตรา 1,000 บาทต่อ TEU เป็นระยะเวลานาน3เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคม2564นะครับรวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นจำนวนเงินประมาณ384ล้านบาทโดยมาตรการที่ออกมานี้นะครับจะเป็นการลดอัตราค่าภาระและค่าใช้จ่ายเพื่อจูงใจให้สายเรือนำตู้คอนเทนเนอร์เปล่าเข้ามาให้บริการเพื่อแก้ไขปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนด้วยนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับได้แจ้งว่ามีการออกประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ถึงบีนบุรีหรือว่าสุวินทร์เมื่อวันที่3กรกฎาคม2563นะครับแล้วก็ยกเลิกการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนตามประกาศดังกล่าวโดยมีการติดประกาศบริเวณที่ทำการรฟม.และเผยแพร่ทางหน้าเว็บไซต์ www.mrta.co.th ไปเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าอนาคตครับเรื่องของ ADB สนับสนุนโครงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาคเกษตรบนพื้นที่สูงของไทย
เดี๋ยวไปคุยกับคุณเบญจวรรณสิริโพนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณเบญจวรรณครับสวัสดีค่ะกับโครงการนี้สวัสดีกันอีกครั้งค่ะกับโครงการนี้มีที่มาที่ไปยังไงครับคุณเบญจวรรณฮะค่ะตัวโครงการนี้ค่อนข้างที่จะเป็นโครงการที่มีความสำคัญที่ทางจริงๆ ADB เขามีแผนปฏิบัติการเพื่อจะมีการดำเนินงานของสำหรับประเทศไทยอยู่แล้วในแง่ของการช่วยให้ประเทศไทยเนี่ยบรรลุเป้าหมายการเจริญเติบโตสูงสุดที่ยั่งยืนครับทีนี้ประเด็นคือประเทศไทยภาคการเกษตรถือว่าเป็นภาคส่วนที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจและสังคมใช่ไหมคะครับแล้วก็เป็นภาคที่ค่อนข้างจะมีความอ่อนไหวได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทีนี้พอด้วยปัจจัยความท้าทายประเด็นท้าทายของไม่ว่าระดับทั้งโลกระดับทั้งประเทศไทยเนี่ยโอ้เผชิญกระทรวงเกษตรเองเนี่ยเห็นความประเด็นท้าทายของเรื่องนี้ก็เลยมีการเจรจากับ ADB ค่ะในช่วงที่เมื่อปี2560ที่ท่านรัฐศรีพัฒน์จันทรศรีวงศ์ในขณะนั้นท่านเป็นผู้ช่วยปลัดกระทรวงแล้วก็ปัจจุบันท่านเป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านดูแลงานต่างประเทศท่านเองก็ได้ไปคุยกับผู้บริหาร ADB แล้วก็มองว่าเรื่องราวของผลกระทบทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อภาคการเกษตรค่อนข้างสำคัญฉะนั้น ADB น่าจะมีการร่วมมือกับทางประเทศไทยโดยกระทรวงเกษตรในการทำโครงการดังกล่าวขึ้นมาADB ก็แน่นอนเพราะ ADB เป็นกลไกทางการเงินที่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับประเทศในแถวเอเชียอยู่แล้วเราก็ยินดีที่สนับสนุนความช่วยเหลือทางวิชาการโดยที่เป็นการช่วยเหลือแบบให้เปล่าในวงคือในวงเงิน2ล้านเหรียญสหรัฐโดยผ่านกองทุนญี่ปุ่นเพื่อลดความยากจนนะคะเป็น Japan Fund for Poverty Reduction นี้ถือว่าเป็นมิติที่กระทรวงเกษตรค่อนข้างที่จะยินดีที่ADB ให้ความสนใจทีนี้โดยโครงการตัวนี้พอได้รับความสำคัญตัวนี้ ADB เขาก็บรรจุตัวโครงการตัวนี้อยู่ในไฟล์ไลน์ของตัวแผน ADB ที่จะทำให้ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงก็ได้เห็นด้วยว่ามีการซัพพอร์ตตัวนี้ให้กับประเทศไทยนะฮะอันนี้คือที่ไปที่มาโดยการออกแบบของโครงการตัวนี้ก็กระทรวงเกษตรก็มีการมอบหมายสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นหน่วยประสานงานหลักในการร่วมดำเนินการแต่ไม่ใช่ว่าเป็นหน่วยงานระดับส่วนกลางที่ทำนั่นหมายความว่าจะต้องไปให้ความร่วมมือกับสำนักงานเขตในระดับพื้นที่เพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันโครงการกันให้ต่อเนื่องก็คือเริ่มจะสตาร์ทการทำงานละนะคะโอ้คือตอนนี้เริ่มแล้วนะฮะค่ะเริ่มละค่ะทีนี้ก็เรียนต่อเลยว่าพอไอ้ตัวโครงการตัวนี้ถามว่าเราไปโฟกัสอยู่บนพื้นที่ภาคพื้นที่สูงน่าสนใจมากทำไมถึงจะไปสนใจในเรื่องของภาคการเกษตรบนพื้นที่สูงแล้วก็ไปการเกษตรด้วยนะฮะใช่ไอ้พื้นที่สูงตัวนี้ที่ทาง ADB กับกระทรวงเกษตรมองเห็นเป็นเป้าหมายพื้นที่สำคัญคืออยู่ที่จังหวัดน่านอ๋อครับหรือว่าค่ะอ๋อจังหวัดน่านตรงบริเวณของตัวอำเภอนาน้อยตำบลบัวใหญ่ถือเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำคือแม่น้ำน่านดังนั้นพื้นที่ตัวนี้ถามว่าค่อนข้างที่จะแน่นอนความระดับพื้นที่สูงค่อนข้างมีความอ่อนไหวและเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่แล้วไม่ว่าจะเกิดภัยแล้งหรือน้ำป่าไหลบ่าลงมาการร่างพังทลายนะแล้วก็ในข้อเท็จจริงพื้นที่สูงของประเทศไทยทางภาคเหนือเนี่ยมีชุมชนที่อาศัยอยู่เยอะแล้วก็อย่างที่คุณธีรวัฒน์อาจจะได้ยินผ่านมาว่าทางงานค่อนข้างที่จะมีสภาพปัญหาของการบุกรุกทำลายป่าครับปลูกเพราะพวกเลี้ยงสัตว์ปัญหาภูเขาหัวโล้นประเด็นนี้นี่คือจุดที่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปโฟกัสของการดำเนินงานโครงการนะคะเพราะว่าการพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูงมันมีความสัมพันธ์ต่อลงมาถึงพื้นที่ราบได้เพราะนั้นก็เป็นประเด็นที่ว่าเราทำไมถึงไปเลือกบนที่พื้นที่สูงแล้วก็จังหวัดน่านนะฮะในประเด็นนี้ก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะกลับไปถึงว่าเราต้องไปศึกษาว่าเขาจะปรับตัวยังไงด้วยใช่ไหมฮะ
ใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ควันเป็นจุดเด่นของพื้นที่บัวใหญ่อำเภอนาน้อยค่อนข้างเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนที่เข้าใจว่ามีนโยบายของกระทรวงเกษตรในเรื่องเกษตรอินทรีย์เข้าไปลงละแล้วก็ค่ะแล้วก็เริ่มจะมีตลาดเข้าไปดูอย่างเช่นท็อปนะท็อปนี่เห็นเข้าไปนั่นหมายความว่าเราเริ่มมองเห็นสภาพศักยภาพของเมืองที่เขาที่จะมีแต่ว่าเขาจะต้องรูปแบบการเกษตรแบบที่ยั่งยืนแล้วก็เท่าทันต่อภูมิอากาศอย่างไรนี่เป็นโจทย์ที่โครงการนี้ต้องศึกษาประมาณนี้ค่ะแสดงว่าเขาก็ต้องรู้ตัวเขาเองด้วยว่าเขาอยู่ในถ้าเกิดยังมีเขาเรียกอะไรฮะวัฏจักรในการทำการเกษตรแบบเดิมๆมันอาจจะมีผลอย่างไรบ้าง1 2 3 4อะไรก็ว่ากันไปนี่คือองค์ความรู้ที่เราต้องให้เขาใช่ไหมฮะใช่ใช่ต้องให้เขาจะอยู่อย่างไรเขาไม่รู้นะยั่งยืนใช่ใช่ค่ะดูเหมือนจริงๆแล้วเราเข้าใจว่าชาวบ้านหรือชุมชนเองเขาอยู่ในชุมชนของเขาต้องรู้จักพื้นที่เขาดีแต่อย่าว่านะคะในความต้องการในเรื่องปัจจัยทางเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามอันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยประเด็นที่ต้องพิจารณาร่วมกันว่าอย่าให้เกิดการทำลายในระบบพื้นที่หรือระบบนิเวศของเขาเองครับเป็นสิ่งที่เราจำเป็นมันเหมือนเป็นเรื่องในเชิงวิชาการแต่เราต้องผนวกกับวิถีชีวิตแล้วก็ภูมิสังคมหรือวัฒนธรรมของเขาให้ได้นะฮะโดยประมาณอย่างนี้ค่ะแล้วก็ ADB เองทางกระทรวงเกษตรเองก็ให้ความสำคัญในแง่ ADB เองจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่ลงเข้าไปศึกษาในพื้นที่คือโดยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเขาต้องมาหาทางร่วมศึกษาวิจัยในพื้นที่แล้วก็หาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้กับชาวบ้านชุมชนในพื้นที่สูงจะมันจะลงลึกขอบเขตการวิจัยมันจะลงไปได้ขนาดไหนเพราะมันก็มีส่วนผูกพันกับพื้นที่ข้างล่างด้วยเนี่ยใช่ค่ะนั่นคือความสำคัญคือถ้าข้างบนมีการทำการเกษตรที่ตระหนักในปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นมันก็คงต้องมีความสัมพันธ์กันกับพื้นที่ข้างล่างน้ำต้นน้ำแม่น้ำน่านหรือการถ้าล้างไหลบ่าลงมาสารเคมีอะไรเองนี่เป็นเรื่องที่เหมือนเราเองก็เคยเห็นรู้ชัดๆใช่ใช่แต่การสร้างความตระหนักเข้าไปเรื่อยๆเป็นองค์ความรู้แล้วรักพื้นที่รักบ้านเกิดเป็นสิ่งที่ดิฉันเชื่อมั่นว่าชาวบ้านเองคงไม่อยากให้พื้นที่เปราะบางของเขามันเปราะบางไปมากกว่านี้นะคะครับประมาณนี้ผู้เชี่ยวชาญเขาและผู้เชี่ยวชาญทางด้านตัวโครงการตัวนี้เขาต้องทำโจทย์ของโครงการตัวนี้ออกมาให้ได้ในแง่ในเชิงรูปธรรมเขาต้องทำโครงการให้ได้ในแง่ว่าเขาต้องสามารถที่จะสร้างจุดสาธิตสร้างจุดสาธิตในกิจกรรมทางการเกษตรที่ให้เท่าทันต่อสภาพภูมิอากาศแล้วก็ในลักษณะที่เป็นโมเดลเกษตรดิจิทัลในจังหวัดน่านฟังดูแล้ว เราต้องแปลงให้รู้ว่าไม่ใช่ว่ามันจะไปอยู่บนพื้นที่สูงมันจะเป็นต้องเป็นโมเดิร์นขนาดไหนจริงๆนั่นคือความท้าทายที่ผู้เชี่ยวชาญต้องทำให้ปรับเข้ากับบริบทของวัฒนธรรมของวิถีของสภาพพื้นที่น่าให้ได้ไม่ใช่เอาอะไรที่ดูจะเป็นโมเดลที่เลิศเกินไปแล้วไปอยู่บนพื้นที่สูงมีท้าทายใช่ใช่เพราะว่าภูเขาลูกหนึ่งแถวนั้นมันไม่ใช่ลูกเดียวนะครับมันโอ้โหไม่รู้กี่พันกี่หมื่นไร่ที่มีปัญหานะครับซึ่งถ้าสมมติผมสมมติเล่นๆอย่างนี้คุณเบญจวรรณว่าถ้าเป็นกรณีที่ว่าเกิดมีต้นไม้กลับมาแล้วก็คือสภาพป่าให้เขากลับมาได้สัก 80% หรือไม่ต้องโอ้โหเยอะไปสัก 50% ก็ได้อ้าวอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อสภาวะความเปลี่ยนแปลงของอากาศเลยไหมฮะในประเด็นของตรงที่ในภาพใหญ่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องการมองในระยะยาวแต่ในแง่ของความชุ่มชื่นหรือระบบนิเวศของเขาดิฉันคิดว่ามันน่าจะต้องมีผลการใช่ใช่ดีขึ้นเพราะว่าจากที่เราเคยเห็นเวลาที่เราไปคืออะไรที่มันเป็นสีเหลืองสีน้ำตาลไปหมดก็เป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ในไม้พื้นล่างของตัวพื้นที่ป่าก็พืชต่างๆก็น่าจะมีการงอกเงยหรือมีชนิดพันธุ์ที่เก่าๆที่ฟื้นฟูขึ้นได้จุลินทรีย์ในดินอะไรเนี่ยในเรื่องทางเชิงวิชาการดิฉันว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีแต่มันไม่เชิงอยู่ในมุมมองของเรื่องของ
เกษตรธรรมชาติอย่างนี้อย่างเดียวคือโปรดักที่ได้มาจากในพื้นที่ที่ต้องไล่ออกมาด้วยไม่ใช่ว่าไปฟื้นฟูระบบทางการเกษตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรดินหรือการจัดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเดียวในแง่โปรดักสินค้าเกษตรเขาควรจะเป็นผลพลอยได้ที่ออกมาให้กับชุมชนท้องถิ่นของเขาได้แล้วเขาน่าจะมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับในฟาร์มให้กับพื้นที่ชุมชนได้ด้วยแบบโลเคอลแบบชุมชนประมาณอย่างนี้ค่ะที่น่าจะให้เห็นเกิดขึ้นครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะฮะแต่อย่างน้อยเป้าหมายสามปีสามปีมันก็ไม่นานนะพูดถึงว่าค่ะก็ไม่นานแต่มันก็ไม่ช้าเกินไปใช่ๆแล้วจังหวัดน่านก็เป็นจังหวัดที่ค่อนข้างที่จะมีภาพของการเป็นจังหวัดท่องเที่ยวแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้ดิฉันก็ว่าเข้าใจว่าถ้าพื้นที่นี้ขึ้นมาเกิดความสำเร็จของโครงการก็น่าจะเป็นโมเดลรูปแบบต้นแบบในเชิงการเกษตรที่สามารถให้เป็นรูปแบบตัวอย่างของพื้นที่ที่ดีได้ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนมีความเข้มแข็งดูแลพื้นที่ด้วยชุมชนเขาเองไอ้คุณเบญจวรรณประธานโทษแถบนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเกิดข้ามแดนไปฝั่งลาวเนี่ยลักษณะมันจะเหมือนกันไหมฮะโดยส่วนตัวดิฉันเคยมีโอกาสไปก็แตกต่างกันนิดนึงแตกต่างกันใช่ไหมเขาหนึ่งโดยโลจิสติกของเส้นทางเขาก็อ่อนสู้ไม่ได้อยู่แล้วในแง่เป็นลูกถนนเป็นหลุมเป็นบ่อป่าก็ยังเยอะแยะเพราะว่าเองยังมีเทคโนโลยีในการทำกิจกรรมก็ค่อนข้างที่จะไม่ถึงกับแรงกับธรรมชาติเราเห็นมีความแตกต่างกันครับซึ่งมันก็สะท้อนได้ว่าถ้าสมมติเราสามารถขยับขยายให้มันเข้ามาใกล้เคียงกันได้เหมือนว่าใกล้เคียงไปทางเขานะฮะเรื่องธรรมชาติไม่ต้องมาทางเราอันนี้ค่ะดิฉันว่าโอกาสของไอ้การที่ทำโปรเจกต์ตัวนี้ ADB เขาจะหยิบโปรเจกต์ตัวนี้เข้าไปนำเสนออยู่ในพวกแผนตัวกรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคเรื่องน้ำโขงด้วยของแม่ปุกร้านช้างด้วยมันอันนี้ยาวเลยใช่เป็นวินวินที่ทำให้นานาประเทศในกรอบร่วมน้ำโขงตรงนี้เห็นความเข้มแข็งเห็นสิ่งที่ชุมชนของบ้านเราสามารถพัฒนาการเกษตรที่เท่าทันภูมิอากาศได้โดยเป็นความสอดคล้องในบริบทของพื้นที่เราเองไม่เหมือนที่ไหนอันนี้เป็นโอกาสเหมือนกันค่ะที่เราจะได้เหมือนเผยแพร่หรือว่านำเสนอผลงานของโครงการตัวนี้ก็นั่งติดตามค่ะคุณธวัชมองดูเหมือนอาจจะมองว่าก็จะมีอะไรนักหรอแต่ท้าทายเมื่อ ATD มีการจ่ายเงินโดยประมาณนี้แล้วผู้เชี่ยวชาญต้องทำให้เห็นแล้วก็ต้องทำให้ชาวบ้านเขายอมรับได้ว่ามันมีการแก้ปัญหาของเขาได้จริงครับอันนี้น่าติดตามฮะน่าติดตามฮะเนี่ยผมดูจากแผนที่ใน Google ก็จะเห็นว่าโอ้โหธรรมชาตินี่มันคนละเรื่องกันเลยนะระหว่างฝั่งเขากับฝั่งเราถึงนึกว่าถ้าเกิดสมมติเราเชื่อมสีเขียวเข้าหากันได้เนี่ยโอ้โหมันจะอากาศแถบนั้นมันจะเย็นทั้งปีเลยนะฮะพูดถึงว่าแล้วก็พืชผลเกษตรมันก็จะออกแบบตามฤดูหนาวเลยเอาง่ายๆเลยค่ะจริงๆอย่างกรณีประเทศเราเขามีความโดดเด่นในเรื่องเกษตรอินทรีย์มาก่อนเราเพราะว่าเนี่ยแต่แน่นอนดิฉันเห็นแล้วตอนนี้คือทางจังหวัดน่านเริ่มค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับเกษตรอินทรีย์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะมันคือแรงดึงดูดที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับเข้าสู่พื้นที่ได้โดยความร่วมมือของในพื้นที่เองเชื่อว่าชุมชนเองเขาก็ต้องการที่จะอยู่กับพื้นที่เขาอะนะฮะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันต่อทีนี้ว่าระหว่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นจากนี้ไปคุณวิจารณ์จะกว่าจะครบ3ปีณตอนนี้ทางกระทรวงมีการก็ใช้คำว่ามีการตั้งกลไกในการทำงานแล้วก็เท่าที่ฉันทราบมาจากหน่วยที่รับผิดชอบโดยตรงคือขณะนี้ไปดูพื้นที่แล้วเขาต้องสแกนในพื้นที่หาว่าความเข้มแข็งหรือว่าข้อเท็จจริงตอนนี้ชาวบ้านมีการมีความสมัครสมานสามัคคีมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องราวใดบ้างฝ่ายภาครัฐท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานอะไรลงไปในนั้นบ้างคือตอนนี้เริ่มทำงานแล้วค่ะแล้วก็
โดยเฉพาะจริงๆไม่ได้ทำอยู่บนตัวหนังสือคือทางนักวิจัยจะไปอยู่ในพื้นที่เลยแล้วก็มีการติดตามโดยลักษณะของกรรมการที่จะต้องตามแล้วก็แต่ทางกระทรวงเองคุยกันว่าสักแต่ว่าใช่เราไปทำในเชิงสตรัคเจอร์โครงสร้างพื้นฐานในวิถีให้กับชุมชนนั้นแต่อย่าลืมเรื่องการตลาดที่เราให้ประชากรชุมชนเห็นด้วยนะไม่ใช่ว่านะไปทำแล้วชุมชนน้องไม่เห็นตลาด ก็นิ่งๆก็การนะอันนั้นเป็นเรื่องที่ภาครัฐเองต้องมีการมองคาดการณ์ในเรื่องที่มันมีความสัมพันธ์กันด้วยครับครับแหมก็ต้องใช้เวลานิดนึงสำคัญที่สุดนี่คือการปรับเขาเรียกอะไรฮะทัศนคติของพี่น้องประชาชนไหมฮะคุณเบญจวรรณเขาก็อาจจะจริงๆเขาอาจจะคิดว่าเขารู้เรื่องดีอยู่แล้วก็เขารู้ว่าเรื่องน้ำท่วมภัยแล้งอะไรนะแต่ก็ต้องปรับแต่จริงๆตอนเห็นชาวบ้านรู้มากกว่าเราค่ะอ้าวเหรอเพราะว่าเขาเผชิญโดยในสภาพปัญหาด้วยตัวเขาเองครับแล้วก็ยิ่งเดี๋ยวนี้ข่าวการสื่อสารต่างๆที่คุณพิพัฒน์จะเห็นอย่างเช่นทางตอนหนึ่งของเวียดนามตอนเหนือของลาวที่สภาพการติดแต่งภูมิอากาศเปลี่ยนไปอันนี้นี่คือในเรื่องของการสื่อสารหรือทางโซเชียลมีเดียที่ทำให้ทุกคนเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมันมีมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยเกษตรกรเองหรือชุมชนในพื้นที่สูงเองก็ต้องมีความพร้อมในการจะปรับตัวแล้วก็แต่ไม่ฝ่ายภาครัฐเองก็ต้องยื่นในสิ่งที่เป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องการด้วยอย่างเช่นตอนนี้ถามว่าไอตัวภูมิการเกษตรที่เท่าทันภูมิอากาศในแง่ของตัวเครื่องไม้เครื่องมือนั่นคือภาครัฐเองต้องพยายามที่จะต้องให้เกษตรกรมีการพร้อมแล้วก็เรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์กับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือข้อมูลด้านการพยากรณ์ที่ภาครัฐพยายามที่จะบอกให้เกษตรกรรู้หรือทางเกษตรกรเองก็ต้องรู้เท่าทันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแง่ของว่าถ้าไอ้ตัวน้ำแล้งหรือน้ำท่วมจะต้องปลูกอะไรใช้พันธุ์อะไรตัวนี้นี่แลกเปลี่ยนกันแล้วก็เป็นเรื่องของการปรับตัวได้ครับเอาละครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าไงคุยกันใหม่ช่วงหน้านะฮะวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเบญจวรรณ ศิริโพนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับท่านผู้ฟังครับก็คุยกันในเรื่องของการให้การสนับสนุนโครงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาคเกษตรบนพื้นที่สูงของประเทศไทยครับในช่วงเล่าอนาคตครับผมไปเฉลยคำถามนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้จัดกิจกรรมชื่อว่าช็อปห้างแลกคุ้มสำหรับผู้ที่ถือบัตรเครดิตของธนาคารออมสินก็สามารถไปใช้จ่ายได้ที่ห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมรายการนะครับจะได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุดร้อยละ15ตั้งแต่บัดนี้คำถามคือว่าจนถึงวันที่เท่าไหร่นะครับคำตอบคือวันที่30เมษายน2564นะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรครับวันจันทร์หน้าครับเราจะกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาท่านฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ